สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มากันวันศุกร์แล้วนะครับก็บรรยากาศของกีฬาไทยนะครับเริ่มกันตั้งแต่ฟุตบอลโลกก็คงจะถือว่าต้องพักกันก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมาเตะกันอีกทีนึงนู่นเลยนะฮะ26มีนา4เดือนกว่าๆนะครับครับฟุตบอลไทยลีกบอลลีกในเมืองไทยหยุดเลยนะฮะครับทีนี้มันยังไม่จบครับกีฬาไทยก็ยังมีอีกหลายเรื่องราวที่ต้องติดตามกันนะครับนั่นก็คือกีฬาซีเกมที่กำลังจะเริ่มขึ้นนะครับเดือนนี้เริ่มแล้วอีกไม่กี่วันละใช่ครับนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมไปไล่เรียงดูโปรแกรมการแข่งขันกันหน่อยนะครับเตะวันที่26นี้แล้วนะครับไทยคืออาจจะเงียบๆนิดนึงแฟนบอลไทยอาจจะโฟกัสไปที่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกวันที่14แล้วก็19ที่นักเตะไทยลงสนามแล้วก็ลืมว่าโค้ชแบนทศวรรณศรีปานเนี่ยดูแลทีมชุด4เกมอยู่ด้วยนะครับหลังจากที่ชุดใหญ่จบภารกิจหลายๆคนก็เข้าแคมป์4เกมเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวไปดูโปรแกรมการแข่งขันกันหน่อยนะครับโปรแกรมการแข่งขันเนี่ยเตะวันที่26นี้แล้วนะครับไทยจะเจอกับอินโดนีเซียดูโปรแกรมดีๆนะครับจะเตะทุกวันบ่าย 3:00 นเกือบทุกวันต้องบอกว่าเกือบทุกวันนะครับบ่าย 3:00 นตรงนะครับวันที่26วันที่28เจอบรูไนนะครับเบานิดนึงลีซันเมมโมรีที่มะนิลาที่อีมูสนะครับที่มีนานเตะสลับเมืองกันเลยนะครับครับที่มีนานเนี่ยวันที่1ธันวาคมนี่เจอสิงคโปร์นะครับแล้วก็กลับมาที่ลีซานเมมโมเรียลในมะนิลาเนี่ยเจอกับลาวแล้วก็มีนานเจอกับเวียดนามนะครับเตะ3เมืองนะครับที่เมืองอีมูสที่เมืองมะนิลาที่เมืองมีนานแต่ว่าเตะ3โมงทุกวันนะครับไทยดูจากโปรแกรมแล้วเจออินโดเจอสิงคโปร์เจอเวียดนามเบาหนักนะครับแต่ว่ามีเบาก็คือเจอบรูไนแล้วก็เจอสปป.ลาวขั้นนี่เป็นสายที่แข่งโป๊กนะฮะเพราะว่าเขาจัดอย่างนี้ฮะก็คือเจ้าภาพกับแชมป์เก่าครับยืนคนละสายบังเอิญเนี่ยเจ้าภาพปีนี้เป็นฟิลิปปินส์ถ้าเจ้าภาพเป็นพวกทีมแข็งๆอย่างเวียดนามพวกมาเลย์อะไรเงี้ยนะฮะครับมันก็จะเท่ากับว่าทีมแข็งกระจายกันไปแต่พอเจ้าภาพเป็นฟิลิปปินส์บ้างเนี่ยเจ้าภาพไปยืนอีกสายนึงเรายืนอีกสายนึงนะฮะแล้วก็จับทีมอื่นเข้ามาใส่ก็ปรากฏว่าไทยเราก็โชคไม่ดีเท่าไหร่นะถ้ามองจากสายอย่างนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นทีมแก่งๆอย่างเวียดนามอย่างเงี้ยนะฮะครับสิงคโปร์ก็ไม่ธรรมดาสิงคโปร์เนี่ยมี3พี่น้องเลยนะฮะลูกชายของฟันดี้อาหมัดครับนะครับคุณพ่อ2พี่น้องแล้วก็คุณพ่อด้วยทั้งครอบครัวเลยใช่ครับคุณพ่อเป็นโค้ชนะครับอีฟานฟันดี้นะฮะครับที่เล่นอยู่กับ BG แล้วก็อีกคนนึงนะฮะนั่นเล่นอยู่ในยุโรปก็กลับมาเล่นหมดนะครับนี่คือสิงคโปร์นะฮะครับขณะเดียวกันลาวก็ถือว่าแข็งอ่ะนะถ้าเทียบกับกัมพูชาอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็อินโดนีเซียเนี่ยทำเป็นเล่นไปนะฮะเราเห็นเขาแพ้ในฟุตบอลโลกแบบแพ้แล้วแพ้อีกในชุดใหญ่แต่ว่าชุด4เกมพวกเขาก็ยังเล่นได้ดีเราจะเห็นว่าอันนี้เป็นการเตรียมทีมของพวกเขาเนี่ยสู่การแข่งขันในปีต่อไปด้วยคือที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าตัวมันจะมีตัวแบบจี๊ดๆตัวเล็กๆตัวเล็กๆใช่ครับข้างหน้าครับว่าที่มีความเร็วมากนะฮะคืออินโดนีเซียเนี่ยอย่าไปมองข้ามพวกเขาว่าเละเทะในชุดใหญ่แล้วชุดลองมาของพวกเขาเนี่ยเขาจะไม่ได้ใส่ใจนะครับแน่นอนว่าเป็นการถามว่าเป็นการวางแผนที่ผิดไหมสำหรับชุดใหญ่ก็พอสมควรด้วยโค้ชด้วยอะไรหลายๆอย่างเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนโค้ชนะครับในปีหน้าเดี๋ยวดูว่าจะเป็นโค้ชเกาหลีอย่างที่บอกหรือเปล่าแล้วขณะที่ชุดเล็กๆลงมาเนี่ยน่าสนใจมากนะครับพวกเขาต้องการกู้หน้ากู้สถานการณ์และกู้ชื่อเสียงของอินโดนีเซียมานะครับอินโดรายการนี้อินโดหวังทุกครั้งนะครับแล้วพอทำได้พอทำไหวด้วยนะครับอินโดถามว่าจะลุ้นเข้ารอบไหมผมว่าไทยอินโดและเวียดนามอาจจะลุ้นกัน3ทีมสิงคโปร์จะไหวไหมไหวช่วงนี้ไหวใช่ไหมไหวถ้าไหวมันเท่ากับ4คืออย่างน้อยๆเนี่ยสิงคโปร์ไม่ลุ้นเนี่ยเขาก็ต้องเป็นตัวตัดแต้มที่ดีอ่ะ
คือมันอยู่ในเกรดใกล้เคียงกันนะฮะครับที่สำคัญก็คือว่าสิงคโปร์ซ้อมย่าเทียมมาโดยตลอดนะครับที่สนามสิงคโปร์ซึ่งสนามสมาคมฟุตบอลเขาอะข้างหลังสมาคมฟุตบอลเขาครับใช่ก็เป็นสนามที่เป็นสนามมาตรฐานพอสมควรเหมือนกันนะครับคราวนี้เล่นกันที่ย่าเทียมด้วยการเล่นย่าเทียมเนี่ยมันทำให้ความแตกต่างของมาตรฐานที่มันเคยห่างเนี่ยที่มันเคยทำได้จากย่าจริงเนี่ยมันอาจจะถูกลดช่องลงมาเหมือนที่เราไปเล่นที่กัมพูชาจะได้ไหมทุกชุดเลยผมเล่นกัมพูชามาเลยเนี่ยเจอย่าเทียมเข้าไปเนี่ยมันไม่เนียนมันไม่ละเอียดเหมือนกับการเล่นย่าจริงมันเล่นยากมากนะครับเล่นย่าเทียมแล้วไทยเล่นบ่าย3เล่นกับย่าเทียมที่ร้อนๆที่รีซันนี่เป็นสภาพสนามที่รีซันสเตเดียมครับที่มะนิลาสร้างมาประมาณ85ปีความจุ 13,000 คน85ปีเลยเหรอ85ปีแล้วจะ100ปีแล้วเหรอใช่นี่ดูสภาพหญ้าดูพื้นหญ้าก็อาจจะโอเคอยู่นะหญ้าจะฟูอยู่คือหญ้าเนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนได้ครับพอเปลี่ยนแล้วก็ปั่นหญ้าขึ้นมาใส่เม็ดยางเข้าไปอะไรเงี้ยนะครับหญ้ามันก็ฟูคือไม่ว่าจะหญ้าฟูแค่ไหนนะครับในการกระเด้งกระดอนของหญ้าเทียมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ธรรมชาติเหมือนกับหญ้าจริงในความคุ้นเคยนะใช่การกำหนดทิศทางของฟุตบอลใครเล่นหญ้าเทียมสมัยนี้เนี่ยใครบอกใครไม่เคยเล่นหญ้าเทียมนี่ถือว่าเชยนะครับแต่ว่าการเล่นหญ้าเทียมก็รู้อยู่ว่าหนึ่งด้วยสภาพพื้นที่มันอาจจะแข็งปกติการกระเด้งกระดอนการกำหนดทิศทางหรือการเสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บมันมาทุกที่ทุกทางแล้วยิ่งระดับฟุตบอลรายการเมเจอร์เมื่อใส่กันเต็มร้อยเนี่ยมันเสี่ยงเล่นบ่ายสามเล่นบ่ายสามผมจะบอกว่าเล่นบ่ายสามคิดถึงบ่ายสะอุณหภูมิของฟิลิปปินส์กับอุณหภูมิของไทยอากาศเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับเล่นบ่ายสามถ้าไม่ลดน้ำสักนิดหนึ่งเนี่ยก็วิ่งบนพลาสติกดีๆนี่แหละครับวิ่งเล่นบ่ายสามครับเล่นวันเว้นวันหนึ่งวันใช่ใช่ใช่พักหนึ่งวันเนี่ยเป็นอะไรที่เดี๋ยวนี้ฟุตบอลไทยเราไม่ค่อยเจอแล้วครับสมัยก่อนเนี่ยฟุตบอลถ้วยชิงถ้วยพระราชาประเภทก็อะไรต่างๆกันนะอันนั้นเป็นทัวร์นาเมนต์นะฮะก็คือเล่นแบบวันเว้นวันครับแต่พอเป็นฟุตบอลลีกปั๊บเนี่ยเล่นวันพัก3วันก็คือจันทร์พุธศุกร์เสาร์พุธเสาร์เนี่ยครับก็ยังถือว่าหนักเลยนะครับแต่ซีเกมทัวร์นาเมนต์ที่มีเวลาอันสั้นเนี่ยครับเล่นวันเว้นวันแล้วจบภายในเวลา10กว่าวันเนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องที่หนักหนามากโดยเฉพาะยิ่งในสายของไทยเนี่ยที่มีทีมอยู่ถึง6ทีมด้วยกันในรอบแรกนะฮะซึ่งเป็นสายที่แบบโอ้โหจำนวนทีมเยอะอะแล้วมันต้องเล่นถี่มากใช่ครับความถี่ในการลงสนามมันค่อนข้างจะเยอะนะครับไทยเนี่ยเล่นวันเว้นวันเนี่ยถ้าไล่เรียงมาดูโปรแกรมอีกครั้งไทยเล่น26 28ได้พักเยอะสุดก็เกมไทยกับสิงคโปร์นะครับบรูไนกับสิงคโปร์นี่28แล้วมากระโดดมาวันที่1ครับ35อือหือเหนื่อยนะเหนื่อยรอบที่7ครับก็ต้องโรเตชั่นให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าใช้ผู้เล่นชุดเดิมๆเล่นเนี่ยแน่นอนว่ามันเต็มไปด้วยความกรอบความล้าผลที่มันเกิดขึ้นมันก็จะเกิดในรอบลึกๆเดี๋ยวรอบรองชนะเลิศรอบชิงชนะเลิศอีก2เกมถ้าเดินทางไปถึงนะครับแต่ยังไงก็ตามใน4เกมเนี่ยมันต้องเดินทางไปถึงอยู่แล้วล่ะนะฮะแล้วดูจากโปรแกรมตรงนี้เดี๋ยวนักกีฬาไทยจะเดินทางกันแล้วนะครับตอนนี้ก็กลับมาพวกชุดใหญ่ก็มารวมตัวกันซ้อมเสร็จละนะครับดูจากโปรแกรมตรงนี้เนี่ยนะฮะยังไงก็ตามนัด2นัด3นัดแรกเนี่ยถ้าเราเก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยมันจะทำให้เกมสุดท้ายซึ่งก็ถือว่าหนักเหมือนกันแหละเวียดนามเวียดนามเนี่ยก็เป็นผู้เล่นเกือบครึ่งนึงที่มาจากชุดฟุตบอลโลกนะ8คนนะฮะใช่8คนนี้ไม่ได้หมายความว่าคือจริงๆแล้วรายการเนี้ยเขากำหนดให้ใช้ผู้เล่นอายุเกิน22ได้2คนครับแต่ของเราไม่ใช้ขณะที่เวียดนามเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะมีเกิน22ป่ะแต่ว่ามาจากชุดใหญ่เนี่ย8คนของเราก็ไปจากชุดใหญ่มีเหมือนกันนั่นก็คือสุภนัทสุภโชคครับสุภชัยเชนิด4คน4คนนะครับคือ4คนแน่นอนว่ามันเป็นนักเตะที่ในรุ่นราวของเราเดียวในอายุที่อยู่ในจำกัดไม่ได้บวกเข้าไปนะครับแต่การเข้าร่วมทีมครั้งนี้เนี่ย1หลายคนมองว่านิชิโนเข้ามาทำงานกับโค้ชแบนทศวรรณศรีปานก่อนอันนี้อาจจะมีการพูดคุยแต่ว่าหลังจบฟุตบอลโลก
ระหว่างเวลาระหว่างวันจนถึงเกมวันที่26เนี่ยมีไม่ถึง10วันอย่างแรกก่อนนะครับขณะที่พวกเอกนิษฐ์พวกซูเปอร์สตาร์ที่มาจากชุดใหญ่เนี่ยมีเวลาเตรียมทีมกันน้อยไหมผมว่าน้อยนะด้วยระบบซึ่ง4คนเนี่ยมาต้องตัวหลักอยู่แล้วล่ะใช่ผมมองว่าถ้าเทียบขุมกำลังกันเนี่ยคราวนี้เนี่ยตัวผู้เล่นเราไม่ขี้เหร่เลยนะฮะนั่นถือว่าชื่อชั้นประสบการณ์ในการเล่นสูงมากครับเล่นในฟุตบอลไทยลีกมากันเกือบทุกคนที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเป็นชุดรุ่นอายุต่ำกว่า22 23เราไม่จะเจอปัญหาว่าผู้เล่นมักจะเป็นตัวสำรองในทีมใหญ่ใช่ใช่โอกาสในการลงเล่นมันน้อยแต่ปีนี้เนี่ยเราได้ผู้เล่นที่เป็นตัวหลักๆของทีมใหญ่ๆหลายทีมมาร่วมทีมนะฮะถ้าเราไล่เรียงกันไปเอาตั้งแต่ผู้รักษาประตูก่อนนะครับเขาประกาศ24คนมาเรียบร้อยแล้วนะใช่ครับผู้รักษาประตูเนี่ยเป็นกรพัฒน์นาดีจันทร์กับนนท์ม่วงงามอันนี้ดูเหมือนว่าก็อาจจะดูเลเวลเป็นทีสองไปหน่อยนะฮะเพราะว่านนท์ม่วงงามเนี่ยก็ได้ให้เชียงใหม่ช่วงหลังไม่มีโอกาสได้ลงเลยแต่ว่าครั้งที่แล้วเคยเล่นในซีเกมมาแล้วนะครับกรพัฒน์นาดีจันทร์ประตูขอนแก่นนะครับนี่ก็เป็นเด็กปั้นนะฮะก็อาจจะประสบการณ์น้อยหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นในตำแหน่งผู้สาประตูเนี่ยอาจจะผมว่ายังไม่ได้เป็นตำแหน่งที่โดดเด่นของทีมไทยมากนักนะครับหลายคนพูดถึงตำแหน่งผู้สาประตูว่าเสียวมากใช่เสียวไหมเอาไป2คนด้วยผมว่าการที่เรียกนนมาเนี่ยชื่อเก่าอย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่านนเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมีอาการบาดเจ็บด้วยนะครับแล้วก็นั่งเจ้าเต้ยนฤทธวีกุลในเชียงใหม่ด้วยถามว่าเสียวไส้ไหมกรพัฒน์นาฬิจันจากขอนแก่นเคยมีชื่อติดทีมชาติชุดใหญ่เลยนะครับในการเรียกชุดใหญ่5คนผู้รักษาประตู5คนตอนนั้นก็ถูกพูดถึงแต่ว่าเคยร่วมงานกับโค้ชจุ่นอนุรักษ์ศรีเกิดมานะครับก็ประสบการณ์ตรงนี้อ่อนแน่ครับนะครับในกลุ่มของเกมรับเนี่ยครับก็จะมีผู้เล่นที่มีประสบการณ์ที่เคยผ่านการแข่งขันเมื่อครั้งที่แล้วแล้วก็เคยแวบๆขึ้นมาติดทีมชาติอย่างสลิงคานใช่ไหมใช่ครับชินภัทรชินภัทรลีออกนี่นะฮะของเชียงรายนะครับก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์พอสมควรแล้วก็ตลอดทั้งปีที่ผ่านมาเนี่ยได้เล่นในฟุตบอลลีกอย่างต่อเนื่องอันนี้โอเคก็พอจะอุ่นใจขึ้นได้บ้างนะครับในส่วนของผู้เล่นที่ดูจะโดดเด่นที่สุดของทีมชุดนี้เนี่ยชุดซีเกมนะครับน่าจะเป็นผู้เล่นในแนวรุกนะครับใช่ครับมาครบอย่างที่เราเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่มาจากชุดใหญ่สุภโชคสารชาติสุพนัทเหมือนตาใช่ครับสุภชัยใจเด็ดนะฮะเอกนิษฐ์ปัญญาคือ4คนเนี่ยแนวรุกชุดใหญ่หมดเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นกังวลเลยฮะในตัวของเกมรุกของเราขอให้ตัวในแดนต่างๆเนี่ยมันสามารถที่จะปรับจูนกันให้ได้เถอะนะครับตัวของในผู้เล่นเกมลุกคือไปซีเกมทุกครั้งเนี่ยเราไปต้องลุกนะฮะอันนี้เป็นธรรมชาติใช่ใช่ใช่ครับเกมมันเราจะต้องเหนือกว่าเพื่อนร่วมอาเซียนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผู้เล่นเกมลุกเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆครับคราวนี้เนี่ยตัวเกมลุกของเรามันโอเคไงมันก็น่าจะอุ่นใจได้ระดับหนึ่งนะครับคือมีคนพูดถึงแนวรุกกับแนวรับพอสมควรเลยนะคือแนวรับของไทยเนี่ยหลายคนเป็นห่วงครับว่าอาจจะดูอันตรายอาจจะดูเสียวไส้นิดนึงขณะที่แนวรุกเนี่ยไม่มีใครพูดถึงเพราะว่าแต่ละคนที่ดึงมาเนี่ยสุภโชคสุภนัทสุภชัยเอกนิษฐ์เจริญศักดิ์วงกรอานนท์อมรเลิศศักดิ์สิทธิโชคพาโสนี่มันเป็นยังเติร์กเป็นอนาคตของยังบัตรเลยล่ะเป็นคือเต็มชุดเต็มรุ่นที่เต็มไปด้วยความสามารถวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญแต่พอย้อนกลับไปในแนวรับใช่ใช่นี่คนคอมเมนต์กันเยอะมากว่าอันนี้เสียวเลยหลังแน่นแน่นใช่ตัวนี้ไม่แกร่งเท่าไหร่นะฮะคือหลังแน่นแน่นเนี่ยมันก็ได้ประมาณนี้นะกรพัฒน์นารีจันนนท์ม่วงงามนี่จตุรพัฒน์สัจธรรมจตุรพัฒน์มาจากชัยนาทครับชัดมงคลทองคีรีมาจากชัยนาทนะครับสรวุฒิสมพิมพ์นี่ชาชายแสงดาวคือพอมีนักเตะชื่อที่เป็นทีมเล็กเนี่ยแฟนบอลก็ไม่ค่อยมั่นใจละครับขณะที่แนวใช่ขณะที่แนวรับเนี่ย แนวรุกเนี่ย
โหมันเต็มสตรีมเลยมาจากชุดใหญ่แล้วแฟนบอลคุ้นชื่อกฤษฎากาแมนนี่ก็ได้เป็นตัวหลักได้ใช่ครับต้องดูว่านิชิโนหรือว่าโค้ชแบนทศวรรณศรีปานเนี่ยยังกฤษฎากาแมนจะไปเล่นเซนเตอร์หรือว่าเล่นกองกลางเป็น20ผู้เล่นที่ผมถือว่า สมบูรณ์แบบพอสมควรในรอบ4เกมหลายครั้งที่ผ่านมามุมมองตรงนี้นะมุมมองตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคงจะไปโฟกัสที่การปรับจูนให้มันเข้ากันให้มากที่สุดครับตรงนั้นมากกว่าถ้าในแง่ของชื่อชั้นอะไรเงี้ยเราดูแบบโอ้โหไปดูสิริโชคพาโสไปเล่นญี่ปุ่นมาแล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมสุพนัทเหมือนตาสุพโชคสารชาติเอกนิษฐ์ปัญญาคือถ้ามันเต็มชุดแล้วลงสนามพร้อมกันเนี่ยผมว่าแนวรุกไทยน่ากลัวมากนะครับแต่ว่าต้องเล่นให้เข้ากันด้วยใช่ๆ ในความน่ากลัวเนี่ยมันต้องเล่นให้เข้ากันด้วยวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญหลายๆเกมในเกมอุ่นเครื่องวรชิตชื่อชั้นแล้วก็ประสบการณ์เนี่ยแน่นอนไม่มีใครเถียงแต่ด้วยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแต่ด้วยฟอร์มการเล่นหรือว่าสปีดฟุตบอลเนี่ยผมว่าเราวรชิตอึดอัดพอสมควรนะครับวรชิตเล่นช้าเล่นเกมออกจะค่อนข้างอืดผมมองแบบนี้นะแต่ว่ายังไงผมก็ยังมองว่าวรชิตจะได้รับโอกาสลงสนามในฐานะ11คนแรกสัปดาห์หน้านะครับจะเป็นสัปดาห์ของการเริ่มต้นของ4เกมแล้วนะครับก็หวังใจนะครับว่าเราจะคว้าแชมป์กลับมาให้ได้นะครับครับขวัญกำลังใจเป็นของขวัญให้กับแฟนฟุตบอลชาวไทยบ้างปีนี้ถ้าผิดหวังมาเยอะมากเหลือเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดเยาวชนฟุตบอลหญิง U19 ชุดใหญ่เรียกว่าทุกชุดดีกว่าเราตกรอบเรียบนะฮะฟุตบอลโลกก็ยังลูกขี่ลูกคนอยู่สถานการณ์ไม่ดีเลยสถานการณ์ไม่ดีเลยขอของขวัญสักชิ้นนึงครับเป็น ความสำเร็จจากเหรียญทองในชุด4เกมครับนะฮะแม้ว่าใครจะบอกว่าก็เก่งแต่อาเซียนวันนี้เนี่ยอาเซียนก็ขอให้เก่งเถอะเอาละนะครับเมื่อก่อนนี่คนเบื่อพอได้แชมป์ซีเกมส์บ่อยๆเพราะคนเบื่อแต่วันนี้เนี่ยมันต้องเอาละฮะมันไปเอาแล้วการอื่นไม่ได้ละปีหน้าเราจะไม่ได้ดูฟุตบอลในระดับชาติเลยนะครับซึ่งรอบของฟุตบอลเอเชียเนี่ยปีนี้เป็นรอบคัดเลือกปีหน้าจะเป็นรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายของเอเชียใช่ครับไม่ว่าจะเป็นเมื่อก่อนเนี่ยก็จะเราจะเข้าทุกครั้งแหละแล้วก็คือเยาวชน16ปีชิงแชมป์เอเชียเยาวชน19ปีชิงแชมป์เอเชียนะครับฟุตบอลโลกใช่ครับรอบ12ทีมสุดท้ายอะไรประมาณนี้แต่ปีนี้เราทยอยตกไปแล้วนะฮะ16ปี19ปีฟุตบอลโลกยังเหลือได้สู้ต่ออีกหน่อยนึงจะมี3ปี23ครับถ้าเราไม่เป็นเจ้าภาพก็ตกรอบไปแล้วเพราะว่าไปแพ้เวียดนามมานะฮะแต่ว่าเราเป็นเจ้าภาพนะฮะก็ยังได้สิทธิ์นั้นจะได้ลุ้นกันต่อในต้นปีหน้าครับก็ดูนะครับว่าจะเซตทีมได้ดีขนาดไหนเพราะว่าพอ4เกมต่อเนื่องไปที่อยู่23ปีเลยนะครับก็หลายคนถามมาว่าวิสรุตอินุระติดไหมติดนะครับวิสรุตอินุระติดก็คือติดไม่ติดเนี่ยผมว่าในแนวรุกหรือว่ากองกลางเนี่ยมันเบียดตำแหน่งกันมันเลยนะครับมันอยู่ที่มุมมองของโค้ชแบนอยู่ที่มุมมองของนิชิโนกับโค้ชแบนผมว่านิชิโนมีเวลาน้อยกับการดูนักเตะในช่วงเวลานี้นะแต่ว่ายังโชคดีที่ส่งโค้ชแบนไปก่อนแต่แนวรับอย่างที่บอกว่าแนวรับชุดใหญ่จนมาถึงแนวรับชุดนี้ผมว่ามีปัญหาคล้ายๆกันก็เดี๋ยวความเคลื่อนไหวอื่นๆนะครับเราจะทยอยนำมาฝากกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางนะครับเรื่องของการปรับตัวเข้ากับสนามครับที่ฟิลิปปินส์เนี่ยจะมีอยู่ไม่กี่เรื่องนะฮะเรื่องแรกเรื่องผู้ตัดสินเนี่ยอันนี้เราถือว่าตัดออกไปได้เพราะว่าครับฟิลิปปินส์เหมือนประเทศเป็นกลางช่วงหลังแม้ว่าฟุตบอลจะดีขึ้นแต่ก็ยังถือว่าไม่ได้เป็นแบบพวกอินโดมาเลเซียเวียดนามที่เป็นคู่ต่อสู้โดยตรงในอาเซียนที่หวังเหรียญทองด้วยกันนะเรื่องผู้ตัดสินอาจจะไม่มีปัญหาเท่าไหร่เรื่องของแฟนบอลก็ไม่ใช่มีปัญหาคนฟิลิปปินส์ไม่ดูฟุตบอลมากนักใช่ครับเรื่องของพื้นสนามอันนี้เป็นปัญหาถ้ามองฟุตบอลไม่นิยมปั๊บเนี่ยสนามเขามีน้อยนะครับก็เลยเล่นย่าเทียมอย่างที่เราเห็นมันดูแลรักษาง่ายแล้วเรื่องของการฝึกซ้อมที่นู่นนะฮะก็มีปัญหา
พราะว่าพอฟุตบอลมันน้อยเนี่ยมันก็จะไม่มีสนามที่ดีๆให้ที่ได้มาตรฐานอย่างที่บอกว่าทุกครั้งในกีฬา4เกมเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของพอไปถึงสนามคือจริงๆแล้วฟุตบอลโลกแต่ละครั้งเนี่ยถ้าสมมุติว่าไทยไปแข่งทีมใหญ่ๆไปแข่งจะส่งทีมงานไปก่อนไปดูสนามซ้อมไปดูโรงแรมไปดูความห่างของโรงแรมจากสนามซ้อมแล้วก็สนามแข่งแต่ว่า4เกมเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เดินทางไปก่อนแต่เขาก็จะไปนะเขาจะไปก่อนใช่มั้ยที่มีทีมงานไปคือพอไปแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันต้องเคลียร์อย่างแรกเลยไปเคลียร์สนามซ้อมหลายๆครั้งไปเจอเลยเอาหญ้ายาวสนามไม่มีรถไม่มาบางที่นี่หญ้าแทบจะมีงูเลื้อยออกมาได้ใช่ใช่ใช่คือเป็นสนามโรงเรียนครับเพราะว่ามันเป็นการทำงานร่วมกันของมนตรีซีเกมและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับสมาคมฟุตบอลเป็นหนึ่งในชนิดกีฬาต่างๆครับอีกหลายสิบชนิดกีฬาที่จะต้องเดินทางไปแข่งขันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับเวลาเราไปเล่นฟุตบอลรายการที่เป็นของ AFC โดยตรงที่มันจะมีมาตรฐานของมันครับแล้วก็จำนวนทีมเข้าแข่งขันน้อยอะไรเงี้ยเจ้าภาพจัดเพื่ออีเวนต์นั้นโดยเฉพาะแบบนี้เขาจัดหลายเรื่องหลายอีเวนต์นะฮะแล้วก็การจราจรที่ฟิลิปปินส์ก็มีปัญหาพอสมควรรถติดทั้งเมืองนะฮะติดในทุกช่วงเวลาก็เดี๋ยวรอติดตามเชียร์นักเตะไทยเรานะครับถามถึงเรื่องเงินอัดฉีดของสมาคมกีฬาฟุตบอลในประเทศไทยก็คงจะมีให้นะสำหรับซีเกมเนี่ยเขาก็มีให้ทุกครั้งครับรัฐบาลให้เนี่ยเหรียญทองละ 300,000 บาทนะโอเคนะนักฟุตบอลมี20คนไม่ใช่ว่าได้ 300,000 ได้แบ่งกันนะได้คนละ 300,000 ส่วนสัดส่วนของผู้จัดการทีมหรือว่าโค้ชก็จะถูกลดหลั่นออกไปใช่ครับก็จ่ายให้ฟุตบอลอย่างเดียวถ้าสมมติว่าได้เหรียญทองก็เกือบ10ล้านแล้วนะ7ล้านแล้วนะครับก็นี่เป็นซีเกมที่มีเงินอัดฉีดอยู่แล้วนะครับในตัวของมันเองแต่อย่างที่บอกว่าครั้งนี้เนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยโค้ชโย่งวรวุฒิศรีมาครับพาทีมชนะเวียดนามได้แล้วก็ชนะมาเลเซียคว้าแชมป์คว้าเหรียญทองได้แต่ว่าพอหลังจากจบทัวร์นาเมนต์นั้นแฟนบอลด่าโค้ชโย่งยับเลยเพราะอ้วนเพราะฟอร์มไม่จะบอกว่าฟอร์มไม่ดีก็ไม่ใช่เพราะสไตล์การเล่นแท็กติกที่ไม่เล้าใจก็ต้องดูว่าครั้งนี้จะลงตัวแบบไหนคือฟุตบอลซีเกมเนี่ยมันเตะวันเว้นวันจะเล่นเอนเตอร์เทนจะเล่นบุกจะเล่นเดินหน้าแล้วยิงคู่แข่งที่ 4-5 เมตรเนี่ยใช่อย่าไปหวังแบบนี้บอกก่อนเซฟตัวผู้เล่นเอาไว้นะฮะ